ที่เห็นบ้านหลังนั้นอ่ะเขาเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะน้องฟิล์มเป็นแค่ยามอ่ะทำหน้าที่แค่ตรวจตาความเรียบร้อยก็พอแล้วก็ไม่ต้องมาสะเออะเผือกเรื่องชาวบ้านเขาอีกนะสวัสดีครับคุณแอมเดี๋ยวผมช่วยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมช่วยนะครับขอบคุณมากค่ะกำลังหนักพอดีเลยค่ะขอบคุณนะคะเรียบร้อยแล้วครับคุณแอมขอบคุณมากนะคะยามต้นอ่ะขนมเดี๋ยวอันนี้แอมให้เลยนะไม่เป็นไรหรอกครับผมจะทำหน้าที่ครับรับไว้เถอะค่ะเป็นเสียน้ำใจขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับคุณโบมีอะไรเหรอยามพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับรบกวนคุณโบไปจอดตรงสระน้ำได้ไหมครับจะอะไรนักหนาที่ก็โล่งไม่เห็นมีใครจอดเลยไม่ได้จริงนะครับคุณโบคือมันเป็นกฎของหมู่บ้านเหรอครับก็จอดแค่นิดเดียวเองจะอะไรกันนักหนาเนี่ยคุณโบครับช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับกฎอะไรไร้สาระเป็นแค่ยามจะมาสั่งลูกบ้านนี่มันจะมากไปแล้วนะโอ้ยนี่บ้านรกอะไรขนาดนี้เนี่ยวันหยุดทั้งที่แทนที่จะได้ไปเที่ยวต้องมานั่งเก็บกวาดบ้านอีกเล็กขนาดนี้ใช้แล้วก็ไม่เก็บที่กันเอามาทิ้งขยะบ้านเรามันก็เต็มเปล่าเอาไปวางไว้หน้าบ้านเขาดีกว่าไม่มีใครอยู่ด้วยใครเอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านเราเนี่ยแย่จังพี่แอมคะเอาไงน้องฟิล์มพอจะรู้ไหมว่าใครเอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านฟิล์มอย่าว่าพี่งั้นนี้เลยนะพี่เห็นบ้านหลังนั้นอ่ะเขาเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะน้องฟิล์มแล้วทำไมเขาทำแบบนี้อ่ะพี่แอมบ้านตัวเองไม่ยอมเอาไปทิ้งมาทิ้งไว้หน้าบ้านคนอื่นแบบนี้ได้ไงอ่ะเจอแบบนี้ก็น่าเบื่อเนาะพี่เห็นหลายครั้งละคงเป็นเพราะไม่มีใครกล้าว่าเขาอ่ะเขาก็เลยไม่เกรงใจใครอยู่แบบเนี้ยแบบนี้แย่จังเลยพี่แอมไรเรื่องที่จอดรถอีกอย่างนึงจอดในที่ห้ามจอดประจำเลยพี่จะถอยรถออกเนี่ยลำบากมากอย่างนี้เราคงต้องเรียกพี่ยามอ่ะไม่เคลียร์แล้วแหละพี่แอมดีค่ะงั้นเราไปตามพี่ยามกันเลยดีกว่าไปกันพี่แอมไปมีอะไรยามคุณโบครับนี่ใช่ขยะของคุณโบที่ไปทิ้งบ้านคนอื่นหรือเปล่าครับขยะใครก็ไม่รู้มั่วหรือเปล่ามีหลักฐานเหรอพอดีมีคนในหมู่บ้านเขาเห็นเขาเลยมาแจ้งผมครับโถยามกระจอกจ้องแต่จะหาเรื่องฉันคงลืมไปสินะว่าแกเป็นใครแกเป็นแค่ยามนี่ฉันจะเตือนสติอะไรให้นะเป็นแค่ยามอ่ะทำหน้าที่แค่ตรวจตาความเรียบร้อยก็พอแล้วก็ไม่ต้องมาสะเออะเผือกเรื่องชาวบ้านเขาอีกนะพูดจาแบบนี้ถึงพี่เขาจะเป็นแค่ยาม
แต่เขาก็มีความรับผิดชอบมากกว่าเธอและพวกเธอมายุ่งอะไรด้วยไม่ยุ่งได้ไงอะพี่ก็พี่เอาขยะมาทิ้งบ้านหนูทำไมไม่ยอมทิ้งบ้านตัวเองมีหลักฐานเหรอพูดเป็นตุเป็นตะนี่พวกเธอเชื่อคำพูดของยามกระจอกกระจอกแบบเนี้ยเหรอถึงพี่เขาจะเป็นพยามอะพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาแบบนี้นะใช่แล้วเขาก็ทำงานได้ดีช่วยเหลือคนในหมู่บ้านด้วยใช่หนูรู้นะว่าพี่อ่ะไม่ใช่เจ้าของบ้านแค่มาเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะหนูยังไม่เคยดูถูกพี่เลยถึงพี่เขาจะมีอาชีพอะไรเธอก็ไม่ควรจะไปดูถูกเขาคุณไปว่าเขาเป็นยามกระจอกอ่ะตัวคุณเองอ่ะสูงส่งมาจากไหนทราบคุณโบครับผมขอวางถุงขยะตรงนี้นะครับครั้งต่อไปขอให้ปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับผมขอตัวนะครับไปค่ะพี่แอม